แบบว่าที่เคยเข้าไปห้องพี่มินพี่ผักเราเห็นเขานั่งกินข้าวกันจี้มันก็พูดว่าแบบว่าอุ้ยหนูอยากกินข้าวในห้องบ้างอะไรเงี้ยโหแทบตายเป็นวันแรกที่หนูออกเยอะแบบเยอะมากหรือว่าโอ้อืมสุดยอดเหมือนกันแล้วแบบหนูจะร้องไห้อะตอนนั้นอะน้องวีจะมีกล้ามใช่ต่อไปนี้หนูจะไม่สนใจแล้วใครจะบอกว่าหนูตัวใหญ่ก็ช่างเพราะว่าหนูจะมีกล้ามแต่กล้ามมันก็ยังไม่ขึ้นแต่แบบหนีล่าสุดมันก็ยังไม่ขึ้นอะมันก็ยังแบบแต่ฉันว่ามันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะสวัสดีครับจี้ไม่อยู่อ่ะจี้อยู่ห้องพี่ผักมั้งหรือว่าจี้กลับบ้านไม่รู้เหมือนกันจี้ไปไหนอยู่ห้องพี่ผักไปดูดิ Hey Happy Birthday ยังไม่ถึงวันเกิด ไหนเค้กอ่ะไม่มีเค้กให้หรอวันเกิดพี่ยังมีเค้กให้เองเหรอเฮ้ยพรุ่งนี้นะโอ้เสียใจว่ะมันมีวันนึงไว้ทุกคนคือหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ในห้องมันมีกลิ่นใช่มั้ยแล้วแบบคือจี้เป็นคนที่ชอบกินข้าวบนห้องแล้วแบบคือตอนแรกหนูก็ห้ามเว้ยแบบว่าเอ้ยแบบไม่เอามากินบนห้องมันเหม็นอะไรเงี้ยแล้วแบบคือหนูไม่รู้ว่าแบบมันชินกับกลิ่นห้องตัวเองหรือเปล่ารู้สึกมันเหม็นทุกรอบที่เข้ามาเว้ยแต่แบบเวลาเข้าห้องพี่เมย์จะได้กินดอกไม้แห้งเฮ้ยฉันต้องออกไปแล้วนะยังอยู่อีกเหรอฉันได้กินทุกครั้งที่เข้าห้องเธออืมฉันหลอนแล้วแล้วแบบว่าหลังจากนั้นอ่ะคือเหมือนจี้ก็ชอบไปนั่งห้องเอ้ยจี้มันเคยเข้าไปแบบว่าจี้เคยเข้าไปห้องพี่มินพี่ผักเราเห็นเขานั่งกินข้าวกันจี้มันก็พูดว่าแบบว่าอุ้ยหนูอยากกินข้าวในห้องบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่มินก็เล่าให้ฟังว่าจี้เนี่ยมาพูดว่าอยากกินข้าวในห้องบ้างแบบวีไม่ให้กินข้าวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นหนูก็แบบทำไงดีวะก็เลยว่าให้มันกินก็แบบก็กินได้จะกินก็กินอะไรเงี้ยแต่แบบอย่าพยายามเอาที่แบบมันมีกลิ่นเยอะกลิ่นแบบกลิ่นแรงมากินใช่ปะจี้มันก็เลยแบบเฮ้ยพี่ผัก you wanna join meนั่นแหละก็เลยบอกให้จี้แบบว่าไม่ต้องกินที่มันมีกลิ่นแรงเยอะก็ให้มันกินได้อะไรเงี้ยเพราะแบบสงสารมันอะก็เลยบอกให้มันกินได้แล้วมันมีวันนึงหนูถ่ายงานอยู่ใช่ปะขึ้นไปทีอะกินเล้งโอ้โหกินเล้งอยู่บนห้องหนูแบบจี้กินแรงกันนะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้โกรธหนูบอกกินแรงกันนะแล้วหนูก็เดินไปเปิดหน้าต่างแล้วก็เดินลงไปถ่ายงานต่อแล้วแบบจี้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นเดียวกับหนูคือคนแบบชอบคนละกลิ่นนะจี้ชอบแบบแนวแบบลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเพราะแบบเห็นแบบสเปรย์ลาเวนเดอร์แต่หนูชอบอีกแบบไม่หนูก็ไม่รู้หนูชอบกลิ่นอะไรแต่แบบไม่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์มันจะมีความวานิลาอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะบางอันนะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแต่ว่าแล้วติกลิ่นมันจะตีกันไว้เพราะแบบเหมือนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยของจี้ก็จะแบบกลิ่นลาเวนเดอร์ของหนูก็เป็นกลิ่นแบบไฟสีทองก็คืออันนั้นใช่ไหมมันก็จะแบบอยู่ด้วยกันได้ไงนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจี้มันก็คุยกับเพื่อนทุกคืนเลยนะคุยงานคุยอะไรต่างๆนานาหนูก็นอนไม่ได้นอนหรอกก็เล่นโทรศัพท์ทำอะไรทำช่วงนี้วีเจอฟอนไม่เจอค่ะเจอน้องฟอนที่ฟิตเนสเพราะว่านัดไปฟิตเนสกันล่าสุดที่เจอก็ตอนนั้นมากเพราะว่าคือหนูเป็นคนชอบเข้าฟิตเนสคือสามารถเรียกว่าเป็นงานอดิเรกได้ถ้าแบบว่าถามว่างานอดิเรกคืออะไรแบบถ้าหนูมีเงินเข้าแบบฟิตเนสแบบมีเทรนเนอร์ก็จะสามารถตอบได้ว่าคือไปฟิตเนสเลยคือออกกำลังกายแล้วแบบว่าด้วยความที่ครั้งแรกที่ไปอ่ะเขาก็ให้ลองเช่าทดลองอะไรเงี้ยก็ได้ลองกับคนที่ชื่อมาโคซึ่งหนูไม่ได้เตรียมตัวว่ามันต้องมาเจออะไรก็เข้าใจว่าไปออกกำลังกายคือออกกำลังกายเลยพอไปถึงแบบมาโคแบบ speak English มารัวๆเลยจ้านี่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวว่าต้องมาพูดอังกฤษอะไรไหมคือก็มาออกกำลังกายอ่ะคือก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมีฝรั่งมีแบบมีเทรนเนอร์เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยหนูก็แบบอึ้งจ้ะ yes no okay ทั้งคลาสเลยวันนั้นแล้วก็แบบว่าก็เล่นเสร็จวันนั้นแบบเบามากคือเล่นไป 3-4 วันแรกๆคือแบบทำไมเหงื่อไม่ออกเลยแบบเฮ้ยมันแบบ so easy มากๆเลยอ่ะแกแบบมันก็แบบชิวๆรู้สึกว่าแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบพออีกวันนึงเจอคนนึงชื่อสกอตต์เขาเป็นเอ็กซ์เพรสด้านคาร์ดิโอฉันก็แบบหนูเป็นคนที่เกลียดคาร์ดิโอที่ทำไมที่ฟ้าทำให้หนูเป็นคนที่มีปมเกี่ยวกับคาร์ดิโอมากๆเพราะว่าหนูไม่ชอบเวลาเหนื่อยแล้วแบบคือช่วงที่เข้าบีนเคสแรกๆอ่ะคือเหมือนครูติ๊กก็ให้ทำคาร์ดิโอก็ส่งมาเป็นไฟล์ใช่ป่ะก็ส่งมาแล้วหนูก็แบบก็ทำแล้วมันมีวันนึงเป็นแบบเป็นอันนั้นจะเป็นตารางแบบวันนั้นทำ total body
ก็คือเบิร์นทั้งร่างกายใช่ป่ะหนูทําเสร็จหนูก็ถ่ายสตอรี่ด้วยหนูก็ร้องไห้ร้องไห้แบบทําไมหนูพูดว่าทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยมันทรมานแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อยู่ในคลิปคลิปยังอยู่เลยแล้วแบบว่าหลังจากนั้นหนูก็แบบไม่ค่อยชอบคาร์ดิโอซึ่งถ้าให้ทําก็คือเดินเร็วหรือวิ่งแค่นั้นอย่างอื่นไม่ค่อยชอบทําไม่ชอบทําเป็นคลิปอะไรอ่ะจนแบบหนูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นโดยชอบเล่นเวทมากกว่าอะไรเงี้ยพอแบบว่าได้เล่นกับสกอตใช่ไหมโอ้โหแทบตายเป็นวันแรกที่หนูออกเยอะแบบเยอะมากหนูก็โอ้สุดยอดเหมือนกันแล้วแบบหนูจะร้องไห้อ่ะตอนนั้นอ่ะแต่แบบก็ผ่านไปได้หลังจากนั้นอ่ะหนูก็เริ่มเหงื่อออกทุกวันด้วยไว้ที่ไปฟิตเนสอ่ะใช่มันดีต่อการเต้นของหัวใจด้วยใช่ไหมคือเขาก็บอกว่ามันต้องทำควบคู่กันหนูก็หนูก็พยายามปรับตัวอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นอะเวลาหนูไปฟิตเนสอะเหมือนเขาก็จะแบบว่าเหมือนเทรนเนอร์เขาต้องคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันว่าแบบคนนี้เทรนเขาเป็นยังไงแล้วทุกคนคือวันนั้นไปกับใครไปเจอใครว่าน่าจะวันที่เจอสกอตเนี่ยแหละเหมือนเขาก็พูดว่าได้ข่าวว่าโหดนี่นาอะไรเงี้ยหนูก็ให้รู้ได้ไงว่าหนูโหดอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็จะแบบได้ข่าวว่าโหดสุดได้ข่าวว่าอึดได้ข่าวว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะให้หนูอะเล่นหนักเว้ยเทรนเนอร์ทุกคนที่หนูเจอจะให้หนูเล่นแบบแต่หนูอะไปบอกเขาแล้วว่าหนูชอบเล่นเวทเนี่ยทุกคนก็เลยแบบให้หนูเล่นหนักจำแล้วแบบเวลาหนูเล่นอยู่ใช่ปะคือเทรนเนอร์ก็มีหลายคนในนั้นใช่ไหมหนูเล่นอยู่หนูบอกว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยมากเลยหนูเหนื่อยหนูแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีเทรนเนอร์คนอื่นที่เคยเทรนกับหนูจะเดินมาบอกว่าอย่าไปเชื่อเขาโกหกเขายังไหวอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกอย่าไปเชื่อจนล่าสุดนี่แหละที่โดนเดนลิฟมาโคให้หนูเดนลิฟคือครั้งแรกที่เทกับมาโคจำได้ว่าเหงื่อไม่ออกเลยแต่เมื่อวานคือหนูจะตายอ่ะหรือแบบ what แบบเล่นเดนลิฟอยู่ปะอ่ะรอบแรกคือหนูอะเป็นคนที่แบบขึ้นมาใช่ปะตอนแรกเขาบอกว่าให้เอาขึ้นแล้วก็ให้ปล่อยแบบให้มันแบบกระทบได้ให้ลงพื้นได้อะแล้วหนูแบบหนูทำได้อะเอ้ยไม่ใช่ให้แบบปล่อยแล้วก็แบบขึ้นมาแบบไม่ต้องยกบาร์แล้วก็ค่อยลงไปยกมาใหม่แล้วค่อยแบบไม่ต้องยกบาร์แล้วแบบเขาเห็นหนูทำได้เขาบอกนั้นแบบยกเลยตลอดยกตลอดแบบไม่ต้องปล่อยทิ้งอะไรเงี้ยหนูก็อ่ะก็ยกสักพักเขาก็แบบหมดเซตหนึ่งเขาก็ให้พักใช่ปะเขาไปเพิ่มน้ำหนักเว้ยหนูก็แบบว่า you gonna add the weight หนูก็จะ add จริงๆหรออะไรเงี้ยเขาแบบ you can do itแล้วแบบคือไม่ได้เล่นนานแล้วเดลิฟอะนานมากอะตั้งแต่แบบฟินเด็ดเก่าอะที่เคยเล่นอะโหวันนี้ปวดขามากแต่ก็แฮปปี้ไปเล่นกับพี่ปันบ้างเปล่ายังไม่ค่อยได้ไปเจอพี่ปันเลยค่ะที่เคยไปเล่นด้วยมีพี่ผักแต่พี่ผักจะต่อยมวยพี่ผักฟอนพี่เนยพี่ออนพี่เชอร์ประมาณนี้ใช่ที่แบบเคยไปพร้อมกันน้องวีจะมีกล้ามใช่ต่อไปนี้หนูจะไม่สนใจแล้วใครจะบอกว่าหนูตัวใหญ่ก็ช่างเพราะว่าหนูจะมีกล้ามไปเล่นกับใครส่วนใหญ่จะเป็นพี่ผักค่ะก็คือไม่ได้เล่นด้วยกันนะพี่ผักก็ขึ้นไม่เล่นที่เล่นคนละที่ด้วยหมายถึงว่าอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าแบบมันอยู่โลเคชั่นเดียวกันแต่ว่าพื้นที่ที่เล่นแบบไม่ใช่เพราะกายไม่เพราะกายคือเคยพูดแล้วกับเทนเนอร์แบบว่าหนูไม่เอาแบบนั้นนะพี่บอกว่าถ้าแบบเขาก็พูดว่าแบบถ้าผู้หญิงเล่นเยอะๆโดยที่แบบไม่โดปแบบโดปโปรตีนแบบไม่ได้กินเวย์อะไรเงี้ยจะได้แบบประมาณพี่เบเบ้แบบว่าเล่นที่หนักๆสุดแล้วจะได้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยหนูก็แบบมันก็แบบคือหนูอะรู้จักครูคนนึงเหมือนเขาเป็นเทรนเนอร์ที่แบบเขาเคยไปพอกไก่แล้วชื่อพี่อุ้มป่ะพี่น่าจะแบบพี่อุ้มเห็นเขาเป็นเทรนเนอร์เคยไปพอกไก่แล้วหนูชอบมากเขาแบบเขาตั้งชื่อว่าแบบ the booty makerแล้วเวลาเขาแบบลงคลิปเขาก็จะแบบน่ารักไปดูนะเขาน่ารักดีพี่เขาน่ารักมากเอ้ยหนูไม่เอาขนาดซิกแพคหรอกนะซิกแพคมันดูน่ากลัวไปอ่ะมันไม่รู้มันคือความชอบส่วนตัวคือหนูแบบยังไม่ได้อยากได้ขนาดซิกแพคแต่ก็ไม่ได้อยากได้แบบเป็น11เหมือนกันคือ11อ่ะมันสามารถ11อ่ะมันขึ้นง่ายมากทุกคน11มันขึ้นง่ายมากแบบว่าแค่ใช้แสงและเงาแล้วแบบมันสามารถขึ้นได้แล้วคือแบบเล่นนิดๆหน่อยมันขึ้นได้แล้ว11อ่ะแต่ว่าหนูยังให้มันเป็นมันคือแบบไมโกนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ยังให้แบบมันเป็นกล้าม
อยากเล่นให้ร่างกายเฟิร์มขึ้นใช่ไหมใช่แล้วอยากให้ร่างกายเฟิร์มขึ้นแบบว่าคืออย่างขาเนี่ยถึงแม้แบบเมมเบอร์ในวงจะบอกว่าขาหนูแข็งใช่ป่ะคือหนูก็แบบว่าพี่แบบหนูก็ไปเล่าให้พี่เทนได้ฟังแบบว่าเนี่ยพี่คือหนูรู้สึกว่าขาหนูแข็งอะแบบว่าแบบวิ่งมาเยอะอะไรเงี้ยแต่พอแบบเขาแบบอะไรลองจับขึ้นมาดูสิแบบมันก็ไขมันก็ยังเยอะอยู่ก็แบบมันก็ยังมีแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ท้องใช่คือแบบจากวัดจากแบบเครื่องชั่งแล้วอะไรเงี้ยตัวแต่งกีฬาสีอันนี้คือความลับแบบที่จริงที่มันเป็นไหนก็คือแบบจะเป็นแบ็คทีมเราเลยไม่เกี่ยวแหมกีฬาสีให้หนูคนเดียวก็ไม่ได้ป้ามันต้องใช้พลังแบบสามัคคีคือพลังทุกคนพลังสู้จัดตารางเล่นยังไงคือเล่นน่าจะเล่นถ้าว่างก็คือ4วันนะคือมันคือตอนแรกอ่ะจะไม่เล่นเพราะว่าจะเอาเวลาอ่านหนังสือแต่คิดว่ามันเกินไปถ้าอ่านหนังสือโดยที่แบบเสียเวลาแค่ 1-2 ชั่วโมงในการไปออกกำลังกายโดยตัวเองอ่ะคือมันสามารถทำได้แล้วค่อยกลับมาอ่านหนังสือก็ได้อะไรเงี้ยแต่กล้ามันก็ยังไม่ขึ้นแต่แบบหนีล่าสุดมันก็ยังไม่ขึ้นอ่ะมันก็ยังแบบแต่ฉันว่ามันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะแต่มันไม่เห็นอ่ะไม่ค่อยเห็นอ่ะเทรนเนอร์ดูอาหารได้เปล่าคือหนูไม่ได้คุมอาหารขนาดแบบว่าให้เทรนเนอร์ดูอ่ะแบบคือแค่แบบไม่กินดึกแล้วก็คือหนูพยายามไม่กินเค็มแล้วก็ไม่กินของทอดแล้วก็ไม่ประมาณนี้แล้วก็กินเป็นมื้อไม่กินจุกจิกเพราะปกติเป็นคนชอบกินจุกจิก